ให้กำลังใจออยธนาเรียกได้ว่าแฟนๆและเพื่อนๆพ้องคนบันเทิงแห่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลามสำหรับภาพล่าสุดที่ถูกแชร์ผ่านอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มชื่อดังออยธนาสุทธิกมลวัย45ปีขณะที่เจ้าตัวนั่งขัดสมาธิอยู่ในโบสถ์พร้อมกับนุ่งห่มผ้าเหลืองแถมยังกลหัวกลคิ้วเพื่อเข้าฉากถ่ายทำละครเรื่องใหม่มงกุฎกรรมของทางช่อง8นอกจากนั้นแล้วออยธนายังได้แนบแคปชั่นข้อความพูดถึงการปล่อยวางการอโหสิกรรมการไม่ยึดติดให้แฟนๆได้อ่านกันอีกด้วยถือก็หนักวางก็เบาตัวเราเองนั้นกำหนดหาใช่ใครอโหสิกับเรื่องที่ผ่านไปยึดติดก็ติดที่ใจภายภาคหน้าสิ่งใดจะเกิดไม่อาจเกิดก่อนรู้ได้สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งสวยงามถ้าเปรียบดั่งมงกุฎอัญมณีอุปมากันว่าสวยยิ่งใหญ่ยิ่งดูรวยเอามาสวมไว้บนหัวให้คนชมว่าข้านั้นรวยข้านั้นมีอำนาจแต่ก็มีความหนักด้วยภาระรับผิดชอบด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีทุกอย่างล้วนมีเหตุและกรรมตามมาเจริญพรทุกประการ